ผมได้ทำการออกแบบสไปเดอร์แมนในชุดไอรอนสไปเดอร์จากภาคโนเวย์โฮมด้วยเวลา20นาที2ชั่วโมงและ2วันมาเริ่มกันที่อันแรก20นาทีถ้าพวกคุณเคยดูคลิปสร้างภายใน5นาทีที่ผมเคยลงไปขอบอกตรงๆเลยว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายกับอันนั้นมากๆเลยแต่สำหรับผลลัพธ์มันก็ต้องดูดีกว่า5นาทีสักหน่อยแหละนะต่อไป2ชั่วโมงด้วยความที่ชุดของสไปเดอร์แมนเนี่ยมันมีดีเทลค่อนข้างที่จะเยอะมากผมก็เลยต้องคุมให้บิลนี้เนี่ยอยู่ในขนาดกลางๆเพื่อที่จะได้ใส่ดีเทลอะไรลงไปได้อย่างเต็มที่ถึงมันจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากแต่สำหรับ2ชั่วโมงผมก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจมากๆแล้วล่ะและสำหรับบิลสุดท้าย2วันสำหรับบิลนี้ถ้าผมบอกว่าผมไม่ได้จัดเต็มเนี่ยผมบอกเลยว่านั่นคือการโกหกแน่นอนนั่นก็เพราะว่าผมจัดเต็มแบบสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าตารายละเอียดหรือกล้ามเนื้อผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้ภายใน2วันคือผมขอพูดตรงๆกับพวกคุณเลยนะตอนแรกผมวางแผนว่าจะสร้างบิลนี้เนี่ยภายใน20ชั่วโมงแต่มันก็ไม่พอซะงั้นผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็น2วันเลยก็แล้วกันและนั่นคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วล่ะลองดูผลลัพธ์นี้สิมันน่าชื่นใจแบบสุดๆไปเลยเอาเป็นว่าพวกคุณอยากให้ผมสร้างอะไรต่อไปกดติดตามและคอมเมนต์มาได้เลยขอบคุณที่รับชมนะครับ